คิดว่าจะตัดช้าไปนะคะพอดีข้าวได้จังหวะพอดีเลยค่ะตัดนะคะก็จะเป็นเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูข้าวที่เราตัดใบไว้นะคะซึ่งก็ได้1เดือนแล้วนะคะเราก็จะมาติดตามผลงานของเรานะคะว่าที่มาตัดใบข้าวไว้ข้าวเป็นอย่างไรบ้างนะคะข้างหลังของเรานะคะเพื่อนๆใบข้าวที่ตอนที่มาตัดนี่ก็คือต้นเดือนกันยายนนะคะซึ่งข้าวไม่มีเลยนะคะมีแต่หญ้านะคะก็เลยตัดสินใจทําการตัดใบข้าวนะคะเพื่อให้หญ้าตายนะคะเสร็จแล้วระยะเวลาก็ผ่านมาได้1เดือนแล้วนะคะนี้เราก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะนาเป็นนาปีนะคะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในการตัดใบข้าวสักเท่าไหร่นะคะปีนี้ก็เลยทดลองแค่3ไร่เองนะคะทีนี้ระยะเวลาที่มาตัดก็ไม่มั่นใจด้วยนะคะกลัวว่าจะตัดช้าไปนะคะพอมาดูทุ่งนาวันนี้ผลเป็นที่น่าพอใจมากนะคะทีนี้ก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะตอนที่ข้าวออกรวงนะคะคิดว่าจากที่ดูตรงอื่นๆก็คงจะไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่นะคะน่าจะได้กินอยู่แปลงนี้3ไร่นี้ตอนที่มาตัดน้ำก็ไม่มีเลยนะคะที่แรกคิดว่าจะตัดช้าไปนะคะพอดีข้าวได้จังหวะพอดีเลยค่ะตัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัดใหม่ๆก็ลังเลนะคะไม่มั่นใจด้วยว่าข้าวจะตายไหมนะคะตัดใบข้าวทำไมอันนี้เราตัดเพื่อให้หญ้าตายนะคะเนื่องจากหญ้าสูงกว่าต้นข้าวมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจตัดดูนะคะเพราะว่าเห็นคลิปเพื่อนๆที่ลงมานะคะว่าตัดใบข้าวนะคะพี่ๆที่ชำนาญการเรื่องการปลูกข้าวนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้มีความชำนาญนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกเน้นอินทรีย์เนาะแต่ทีนี้ว่าปีนี้เราจะผสมเคมีมาพ่นตอนที่รับรวงนะคะแต่เราก็จะใช้ไม่เยอะหรอกค่ะใช้นิดเดียวเป็นปุ๋ยน้ำนะคะมาสำหรับมาพ่นนะคะฉีดพ่นเพื่อเร่งให้เขาเจริญเติบโตเพื่อให้รวงสมบูรณ์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ